นะครับส่วนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวมีรายการจัดการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยสนามแรกจะแข่งกันที่จังหวัดพิจิตรนะครับนี่เป็นการประชุมเตรียมความพร้อมโดยคุณสิงหราชวงเสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับในส่วนของเส้นทางการปั่นรายการนี้จังหวัดพิจิตรดำเนินการทำเส้นทางปั่นจักรยานรอบบึงสีไฟระยะทาง 10.28 กิโลเมตรครับก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่นักจักรยานทั่วทุกสารทิศสามารถมาปั่นจักรยานได้นะครับบางคนก็มาพักผ่อนปั่นชมวิวไปนะครับคาดว่าจะมีนักปั่นจากทั่วประเทศพร้อมผู้ติดตามเข้าร่วมกว่า 2,000 คนนะครับก็สำหรับคุณผู้ชมฮะที่สนใจและมั่นใจในพลังน่องนะฮะก็ไปสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบแล้วก็จักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567ได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมครับ www.thaicycling.or.th ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับแล้วก็จะปิดรับสมัครคือสิ้นเดือนนี้30พฤศจิกายนเวลา15 นาฬิกาครับครับ